วิธีฝากเงินเข้าแอป Binance ด้วย Binance TH สำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าแอป Binance สำหรับมือใหม่กันนะครับและถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Binance เพื่อนๆก็สามารถสมัครผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะกดสมัครผ่านลิงก์ใน Description ก็ได้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครไม่เป็นผมก็ได้ทำคลิปสอนไว้แล้วตามไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสมัครแอป Binance TH และทำการฝากเงินเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครหรือยังฝากเงินไม่เป็นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูวิธีทำแต่ที่คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Binance แล้วก็กดไปที่เมนู Home จากนั้นกดปุ่ม Add Fund แล้วก็เลือกOn-chain deposit นะครับขั้นตอนที่2ให้กดเลือกเหรียญหรือว่าโทเค็นอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆต้องการที่จะฝากอย่างในตัวอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็น USDT นะครับก็ให้ทำการกดเลือกไปได้เลยขั้นตอนที่3ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยเลือกเครือข่ายหรือว่าเชนที่เราต้องการใช้โดยผมจะเลือกใช้เป็นเชน BEP20 หรือว่า Binance Smart Chain นะครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถโอนเหรียญจาก Binance TH ได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยครับขั้นตอนที่4นะครับก็ให้กดคัดลอก address ตรงนี้ไปนะครับโดยการกดที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยหรือเพื่อนๆจะกดเซฟ QR code ตรงนี้เพื่อนำไปสแกนในแอป Binance TH ก็ได้นะครับขั้นตอนที่5ให้กดเข้ามาที่แอป Binance TH แล้วก็เลือกไปที่เมนูหน้าหลักด้านล่างตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดมาเลือกปุ่มคำว่าถอนเงินตรงนี้นะครับขั้นตอนที่6ให้กดเลือกเหรียญคริปโตหรือว่าโทเค็นนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะถอนโดยต้องเลือกให้ตรงกับบัญชีที่เราต้องการโอนเงินไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือ USDT นั่นเองก็เลือกไปเลยขั้นตอนที่7นะครับพอมาถึงหน้าตรงนี้ในช่องแรกนะครับให้เราทำการวางรหัสแอดเดสนะครับที่เราได้ทำการก๊อปมาจากแอป Binance ลงที่นี่หรือจะกดตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อทำการสแกน QR code ก็ได้นะครับซึ่งเลขแอดเดสตรงนี้นะครับมันก็คือเลขที่บัญชีของคริปโตนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับในช่องนี้จะเป็นช่องในการเลือกเครือข่ายหรือว่าเชนโดยตรงนี้นะครับสำคัญมากเพื่อนๆต้องทำการเลือกเชนหรือว่าเครือข่ายเนี่ยให้ตรงกันกับผู้รับนะครับไม่เช่นนั้นเหรียญหรือว่าเงินที่เพื่อนๆโอนไปเนี่ยอาจจะสูญหายได้นะครับผมโดยในตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกเป็น BEP20 หรือว่า Binance Smart Chain ก็ให้กดยืนยันได้เลยครับซึ่งเครือข่ายตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกันกับเครือข่ายของ Binance ที่ผมได้ทำการกดเลือกไปก่อนหน้านี้นั่นเองขั้นตอนที่8นะครับให้เพื่อนๆใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการที่จะถอนลงไปในช่องนี้โดยในแต่ละเครือข่ายแล้วก็ในแต่ละเหรียญ นะครับมันก็จะมีขั้นต่ำในการถอนของเขาอย่างในตัวอย่างนี้เป็นเชน BEP20 นะครับแล้วก็เป็นเหรียญ USDT เขาก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่10 USDT นั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญอื่นขั้นต่ำก็อาจจะแตกต่างกันไปได้นะครับขึ้นอยู่กับเหรียญและก็เชนด้วยผมก็จะทำการกดถอนทั้งหมดเลยขั้นตอนที่9นะครับก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยทำการเช็คเลข address เช็คเชนหรือว่าเครือข่ายเนี่ยว่าตรงกันไหมเช็คจำนวนเงินนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะถอนจำนวนเท่านี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ดูนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วเรายอมรับมันได้หรือเปล่าอย่างอันนี้เนื่องจากเป็นเชน BEP20 นะครับสำหรับ Binance TH แล้วก็ Binance Global เนี่ยเขาจะโอนหากันได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนั่นเองถ้าเกิดข้อมูลทุกอย่างตรงถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มถอนตรงนี้ได้เลยขั้นตอนที่10นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างยืนยันออเดอร์มาให้เราทำการตรวจเช็คอีกครั้งโดยที่สำคัญที่สุดก็คือเลข address นะครับแล้วก็เครือข่ายหรือว่าเชนนั่นเอง2 อย่างนี้นะครับต้องตรงกันนะครับกับผู้รับไม่อย่างนั้นเหรียญที่เราโอนไปอาจจะสูญหายได้แล้วก็จำนวนเงินหรือจำนวนเหรียญที่เราจะทำการโอนนะครับถูกต้องหรือเปล่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เรายอมรับได้ไหมถ้าเกิดทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างมาให้เราทำการใส่รหัส 2FA นะครับก็ให้ใส่ข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยโดยช่องแรกจะเป็น OTP ที่ส่งมาจากเบอร์มือถือนะครับและในช่องที่2จะเป็นรหัส OTP ที่ส่งเข้ามาที่อีเมลของเรานั่นเองเมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างครบก็ให้ทำการกดปุ่มตกลงตรงนี้ได้เลยครับขั้นตอนที่11เสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างสรุปการทำธุรกรรมมาให้พร้อมกับบอกสถานะการโอนของเรานะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการรอการอนุมัติอยู่นะครับระบบกำลังดำเนินการถ้าเกิดมาถึงตรงนี้นะครับระบบทำการถอนสำเร็จเหรียญที่เราโอนก็จะเข้าไปสู่บัญชีปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนตรงนี้การยืนยัน0/5ถ้าเกิดการยืนยันตรงนี้ครบเป็น5/5แล้วก็เท่ากับว่าเหรียญของเราได้ถูกโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กที่เราเลือกหรือว่าเชนนั่นเองแอดเดสนะครับที่เราทำการโอนไปให้เขาแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นโชว์ให้เลยระหว่างนี้ก็สามารถกดออกไปได้เลยครับ
ขั้นตอนที่12นะครับให้กดกลับมาที่แอป Binance จากนั้นกดเลือกไปที่เมนู Access ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนมาดูตรงเมนูกระเป๋า Funding ถ้าเกิดตรงนี้นะครับยังไม่มีเงินโอนเข้ามานะครับก็ให้ลองกดไปดูที่กระเป๋า Spot นี่นะครับซึ่งเงินที่ถูกโอนนะครับมันจะมาอยู่ด้วยกัน2กระเป๋าหลักๆก็คือกระเป๋า Spot กับกระเป๋า Funding นะครับอย่างของผมอันนี้มันโอนเข้ามายังกระเป๋า Spot นั่นเองแล้วก็กดดูประวัติการฝากได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นจำนวนเงินที่ผมได้ทำการฝากให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นมาที่กระเป๋าสปอร์ตของเราเลยหรือบางทีนะครับมันก็อาจจะมาอยู่ที่กระเป๋าฟันดิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับและเพียงเท่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทำการโอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ